มันถึงขั้นว่าจะหย่ากันเลยเหรอพี่เอค่ะเอาเหตุก่อนคือรถที่ใช้อยู่เนี่ยมันเริ่มเก่าแต่เป็นรุ่นที่ผมชอบผมก็เลยเอาคันเก่าเนี่ยไปขายแล้วไปซื้อรุ่นเดียวกันเนี่ยมาซื้อรุ่นเดียวกันมาก็อยากได้อันนี้แต่ใหม่เดิมแต่ใหม่อาจจะปีใหม่ขึ้นแล้วก็สภาพรถดีขึ้นผมก็เลยเอาชุดแต่งจากคันเก่ามาใส่คันนี้สีก็สีเดิมหรอสีเดิมรุ่นเดิมสีเดิมรุ่นเดิมเหมือนเดิมทุกอย่างต้องการแค่ใหม่เฉยๆแค่ปีใหม่ขึ้นแล้วระบบแปลกแล้วมันก็แปลกจริงไม่เคยเจออย่างนี้เหมือนกันนะพี่พี่ทำมาแล้วมีอยู่วันนึงแหละเอถึงได้เห็นทำไมรถทะเบียนมันไม่ใช่ค่ะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยโทรไปถามถึงได้รู้ความจริงว่าเปลี่ยนมาตั้งนานแล้วโกรธมากโกรธโกรธปี๊ดต้องแปลคือโกรธที่ต้องผ่อนรถใหม่อ่ะใช่เพราะรถคันเดิมหมดแล้วไม่ต้องส่งแล้วมันก็เข้าใจนะเพราะมันผ่อนหมดแล้วอ่ะฉันต้องผ่อนใหม่แล้วฉันได้ของเดิมด้วยอ่ะใช่ใช่เหมือนเดิมถึงขั้นขอหย่าเลยเหรอคือมันโกรธหลายเรื่องแล้วอะค่ะเหมือนมันสะสมมากทั้งเรื่องไม่บอกเรื่องนี้ไม่บอกเรื่องรถเนี่ยก่อนเรื่องรถมันจะเป็นเรื่องร้านอาหารก่อนเรื่องผมเปิดร้านอาหารอะผมให้เขาไปวันที่ร้านเปิดอะใช่ค่ะทางด้านที่ร้านจะสร้างมา3เดือนอะก็ไม่บอกก่อนไม่บอกผมไม่ได้บอกเอก็ไม่รู้เอพรุ่งนี้ร้านจะเปิดแล้วนะเอต้องไปนะอย่างเงี้ยเอก็เอ้าร้านอะไรอะร้านซีฟู้ดพี่ทำพี่เอรู้ว่าพี่หลุยส์ทำกับเพื่อนที่สาขาอื่นค่ะแต่ไม่รู้ว่าพี่หลุยส์จะมาทำเองที่สาขานี้ที่กรุงเทพเพราะว่าเราอยู่ต่างจังหวัดนี้แต่กรุงเทพยังไม่มีก็จะทำที่นี่อย่างนี้ค่ะแต่แกก็บอกวันที่เปิดร้านเลยค่ะแล้ววันที่หย่าเป็นยังไงบ้างคะวันนั้นแบบฉันจะหย่าละฉันโกรธผมก็ไม่พูดอะไรเลยเขาก็ด่าผมจะใช้วิธีแบบเราไม่มติอย่างเวลาเมียด่าก็ปล่อยเขาด่าไปเลยก็เหนื่อยก็หยุดเองไงแต่ในวันนั้นเขาไม่หยุดไงมันก็ด่าทั้งวันเลยยาวๆไปยาวๆวันนั้นด่ายาวเลยด่ายาวตั้งคือจนเช้าอีกวันก็ไม่ยอมก็คือต้องไปหย่าเราก็ไปเราคิดว่าหย่ามันก็แค่ใบหย่าไปเขตเลยเหรอไปเขตแล้วเขาก็โทรไปหาน้องสาวผมมาให้มาเป็นพยานแต่สรุปแล้วของเขาไม่มีพยานก็หย่าไม่ได้นั่นแหละคือไม่ได้หย่าคือทางน้องพี่หลุยอ่ะโทรไปบอกญาติๆว่าถ้าเอหรือพี่หลุยโทรมาตามให้เป็นพยานน่ะอย่าไปนะแล้วเอไม่รู้เรื่องต้องมีพยานค่ะค่ะไปจนถึงไปถึงเขตแล้วก็ถามว่ามีพยานมามั้ยก็มองหน้ากันว่าเอ้าไม่มีพยานไม่มีพยานเขาก็บอกไม่มีพยานหย่าให้ไม่ได้ค่ะค่ะก็มีพยานกลับบ้านก็เลยกลับบ้านทีหลังเลยจะหย่าให้ดูโอ้ยหย่าสิคุณจะบอกคําแนะนําอ๋อแนะนําไม่เผื่อครับแล้วพอกลับบ้านปุ๊บอ่ะถามจริงๆพอกลับบ้านปุ๊บเรายังตั้งใจจะกลับมาใหญ่มั้ยหรือว่าก็วางมาแล้วกลับมาบ้านน่ะพี่เอถูกแม่ว่าเล่าให้แม่ฟังว่าเนี่ยหนูโกรธพี่หลุยมากเลยแล้วเนี่ยหนูจะไปหย่าเราคิดด้วยความโกรธพอเล่าให้แม่ฟังแม่ก็บอกว่าอย่าทำอย่างนี้อีกนะเหมือนกับว่ามันไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะการที่จะไปหย่ากันเนี่ยอย่าคิดว่าการไปจดหย่าเนี่ยเป็นเรื่องสนุกหรือว่าเอาไปเป็นเรื่องรองใจเอก็เลยแบบเข็ดมากหลังจากนั้นเรื่องหย่าเนี่ยก็จะไม่น่าละไม่ทำแล้วลดเปลี่ยนตั้ง50ผู้หญิงราคาเยอะไหมเอ่ยเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ไม่บอกเหมือนกันผู้หญิงถึง50ไหมอ่ะเมื่อผมไม่เคยคบผู้หญิงอายุ50อ่ะไม่ใช่วัยค่ะไม่ใช่วัยจำนวนโอ้โหพี่ผมไม่ใช่ณเดชที่จะพบผู้หญิงติดเยอะขนาดนั้นจะสุขจะทุกข์ก็คือความรัก